พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน JSTP บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สู่ต้นไม้ใหญ่การสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงก็เปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตและงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเลยนะครับถ้าบ่มเพาะด้วยความใส่ใจก็จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นความสนใจและทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับสวทช.ได้ริเริ่มโครงการ JSTP หรือโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี2540เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนำมาบ่มเพาะผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์อาทิค่ายวิทยาศาสตร์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์รวมทั้งการฝึกทักษะวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยดูแลเพื่อให้พวกเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศต่อไปโครงการ JSTP เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมประมาณ100คนเพื่อนำมาบ่มเพาะเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นจะคัดเลือกเพื่อให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศ 10-15 คนต่อปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2559ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/jstp พันธกิจพัฒนากำลังคนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000